มีคนถามผมมานะครับว่าอยากไปเที่ยวอยากจะไปดำน้ำนะครับแล้วปะการังแบบไหนที่ต้องหลีกเลี่ยงต้องระวังและอันตรายบ้างอย่างแรกเลยนะครับปะการังเนี่ยเป็นสัตว์นะครับไม่ใช่พืชที่เราเรียกว่าดอกไม้ทะเลหรืออนิโมเน่เนี่ยก็ไม่ใช่พืชนะครับเป็นสัตว์เหมือนกันปะการังแบบนี้เป็นปะการังแข็งซึ่งสามารถบาดเราทำให้เราเกิดบาดแผลได้ส่วนปะการังอ่อนก็จะมีเข็มพิษเล็กๆเข็มพิษพวกนี้จะปลิวเป็นละอองอยู่ตามกระแสน้ำครับเวลาไปโดนเนี่ยจะคันได้ครับแบบนี้เรียกว่าไฮดรอยครับจะมีเข็มพิษเล็กๆทำให้เราคันเหมือนกันนะครับแต่บางอย่างเนี่ยทำให้เราปวดแสบปวดร้อนได้เลยอย่างปะการังไฟซึ่งดอกไม้ทะเลหรือซีอนิโมเนี่ยจริงๆก็มีพิษเหมือนกันนะครับเวลาโดนไปเนี่ยปวดแสบปวดร้อนเหมือนกันวิธีที่สุดก็คืออย่าไปโดนอะไรก็ตามที่อยู่ใต้ทะเลครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยทำร้ายเขามากกว่าเขาทำร้ายเราอีกนะ